กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดระเบียบแถวเว้นระยะห่างตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนด้านของพันเอกวัชรพงษ์แก้วแจ้งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกและมณฑลทหารบกที่39ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถวครับจัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19ให้กับประชาชนที่มารอรับการแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่นะครับก็ได้ร่วมเปิดโรงทานมอบอาหารปรุงสำเร็จผลไม้และน้ำดื่มจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยแจกจ่ายที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับโดยผู้มารับอาหารต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์รับเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เดินไปนั่งจุดพักรอเก้าอี้ตั้งระยะห่าง1เมตรจำนวน500ตัวเมื่อถึงเวลา16นาฬิกาครับก็เดินแถวรับอาหารทางนี้ก็เป็นการสร้างระยะห่างตามนโยบายของรัฐบาลนะครับช่วยสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิเกินก็จะให้พักรอและวัดอุณหภูมิใหม่เมื่อผ่านแล้วจึงสามารถรับอาหารจากเจ้าหน้าที่ตามระบบซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับอาหารเป็นอย่างดีครับ